ออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่เรารู้หลักการนะคะในคลิปนี้จะเป็นสระอื้อวิธีการออกเสียงสระนี้ง่ายๆนะคะคือให้ออกเสียงเป็นสระอีแล้วก็ค่อยๆห่อปากจนสุดท้ายเราจะได้เสียงสระอื้อออกมาอย่างเช่นอีนะคะอย่าลืมนะคะต้องห่อปากนะคะแล้วรูปแบบในตัวอักษรก็คือตัวอีนั่นเองนะคะหรือตัวยูเรามาดูวิธีการอ่านออกเสียงนะคะ le but la fumée la lune le mur la rue du sucre la statue une tube la tortue la vue เห็นไหมคะเพียงแค่เรารู้หลักการในการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปสระอื้ออย่าลืมนะคะสระอีก่อนแล้วก็ห่อปากให้ถึงที่สุดแล้วก็เปล่งออกมาอื้ออย่าลืมนะคะกดหัวใจกดไลค์ถ้าต้องการให้ครูโนทำคลิปเรื่องการออกเสียงสระอะไรอย่าลืมเขียนใต้คอมเมนต์นะคะ